ือข่ายวิชาชีพสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเปลี่ยนก่อนป่วย Change for Health เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครไร้โรคอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2561ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์กรุงเทพมหานครโดยในปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มโรค NCDS เป็นจำนวนมากสาเหตุของโรคเหล่านี้คือพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพของตน4อย่างได้แก่การสูบบุหรี่กินเหล้าไม่ออกกำลังกายและสุดท้ายคือการกินอาหารไม่ถูกต้องดังนั้นโครงการเปลี่ยนก่อนป่วยการเปลี่ยนตนเองทั้ง4ประการตามแนวคิดคือกอกินน้อยขอขยับบ่อยคลายเหล้างองดสูบบุหรี่จึงเป็นโครงการที่ใช้ได้ผลหากยิ่งเริ่มเร็วก็จะได้ผลเร็วขึ้นและสามารถใช้ได้ผลดีทั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยป่วยมาก่อนส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDS อยู่แล้วก็จะทำให้ควบคุมการรักษาได้ง่ายขึ้น